วัสดีครับทุกๆคนขอพักเบรกกับรีวิวหนังสักแป๊บหนึ่งนะถ้าใครติดตามหนอนหนังมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าผมพูดถึงการ์ดวันพีซเยอะมากวันนี้หนอนเล่นเลยขอมาแกะการ์ดวันพีซสักหน่อยนะครับพอดีการ์ดวันพีซมันเข้าซีซั่นใหม่แล้วนะครับเป็นพูดว่าซีซั่นที่3ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นวันพีซนะแต่ถ้าใครที่เล่นวันพีซก็คือ OP 03นะครับจริงๆออกมาได้หลายวันแล้วแหละหลายคนก็เปิดไปแล้วแต่นอนหนังดองเอาไว้นะครับเพราะว่าผมได้กล่องนึงจากทางฮาลุยส์โฮมนะครับพี่หลุยนะครับผมเขาส่งมาให้ทางเรานั้นแกะกล่องนึงแต่ว่าผมอะรู้สึกว่ากล่องนึงมันจะไม่สะใจไหมนะพี่หลุยส่งมาทักทีเนี่ยผมอยากบัฟและบวกความตื่นเต้นให้มันเป็น8กล่องนะครับผมแล้วมาดูกันว่า8กล่องเนี่ยที่ผมตามหามาเนี่ยทีละกล่อง2กล่องกล่อง2กล่องจะได้ฮิตดีๆบ้างไหมนะใครสนใจการ์ดเกมวันพีซหรือการ์ดเกมอื่นๆก็ลองดูที่ฮาลุยโทมได้โอเคกล่องที่1ซองมีทั้งหมด6ใบนะครับใบที่6จะเป็นใบฮิตนะครับนี่ใบที่5ใบที่6โอเคการระดับ R ฮิตและฮิตของซองคือปุ๊บโอเคอีเวนต์ผมกะว่าจะเล่นเหลืองอยู่นะครับได้อีเวนต์ KO ข้อ4ของอีกฝั่งได้นะครับถ้าเรามีไลฟ์น้อยกว่าอีกฝั่งนี่ครับผมแล้วก็มีทริกเกอร์ด้วยรอบนี้แม่งอยากเล่นทุกสีเลยใครที่เล่นการ์ดวันพีซก็แชร์กันได้ครับว่าอยากเล่นสีไหนอะไรไงอะไรเงี้ยผมอยากเล่นทุกสีเลยพลึบโอเคได้จินความสามารถก็คือจะสามารถจับนอนคอร์ส4 2ตัวได้นะครับผมจับนอน2ตัวเลยแต่คอร์ส4นะคอร์สไม่เกิน4เมื่อลงสนามครับโอเคมาชาดีทีสครับเมื่อโจมตีนะครับผมสามารถที่จะฆ่าคาแรคเตอร์ฝ่ายเราได้1ตัวที่มีค่าพลังมากกว่า 4,000 ขึ้นไปนะครับผมและได้จั่ว1และการ์ดใบนี้จะบวก 1,000 ก็คือจะกลายเป็น 7,000 ทันทีครับผมเป็นการ์ดอีกใบที่ดีนะมาชาริทีผมว่าแต่ด้วยความที่มันไม่มีข้างอ่ะคือข้างคือตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์ 1,000 มันไม่มีอย่างใบนี้ก็ไม่มีใช่มั้ยครับเราก็จะไม่ค่อยอยากใส่เยอะเท่าไหร่เวลาขึ้นมือมันทำอะไรไม่ได้นะครับเป็นขยะในมือใบนี้เมื่อลงสนามจั่ว2ทิ้ง2ครับเปลี่ยนมือเฉยๆไม่ได้เพิ่มมือนะครับล็อบรุจิความสามารถบอกว่าเมื่อโจมตีให้ลบด้ง1ด้งและจะสามารถจับนอนคอร์ด5 1ตัวได้สีม่วงรอบนี้น่าเล่นนะครับผมลีดเดอร์โจมตีไม่ได้ก็จริงแต่ว่าบอร์ดจะฟูลมากนะครับผมแต่ถ้าเจอเอสเนี่ยจบครับโอเคได้อุซบครับอุซบเป็นไบรัสใบแรกของสีฟ้านะครับความสามารถของอุซบก็คือเมื่อลงสนามสามารถโจมตีได้เลยในเทิร์นแรกที่ลงนะครับผมและถ้าติด1ด้งเนี่ยโจมตีเข้าไลฟ์ถ้าทำให้อีกฝั่งเสียไลฟ์ได้นะครับจะได้ทิ้งการ์ดจากเด็ก7ใบก็คือโม่ใครที่สนใจก็เฮ้ยผมอยากให้มาลองเล่นดูโคตรมันจริงๆนะไม่ได้ดูการ์ตูนก็เล่นได้นะการ์ดวันพีซหรือไม่สะสมก็สวยเนี่ยการ์ดเนี่ยผมเปิดไปด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นการ์ดสีเหลืองครับสีเหลืองมารอบนี้น่าเล่นมากนะครับเล่นกับไลฟ์แล้วก็ทริกเกอร์นะครับผมความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือชาร์ล็อตสมูทตี้นะครับความสามารถคือเมื่อโจมตีหยิบไลฟ์ขึ้นมือ1ใบนะครับแล้วการ์ดใบนี้จะได้บวก 2,000 ทันทีนะครับก็คือหยิบไลฟ์แล้วการ์ดใบนี้จะกลายเป็น 7,000 ฮิตโอเคนี่เป็นนามิสีเขียวนะครับผมเป็นนามิตอนที่ยังอยู่กับอารองนะครับผมรอบนี้อารองมาด้วยนะคือคอร์ส2พลัง 2,000 นะครับมีข้าง 1,000 นะครับความสามารถของนามิก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเมื่อลงปั๊บเปิดท็อปเด็ก5ใบหาอีสบูขึ้นมือ1ใบครับผมทริกเกอร์ก็คือสามารถเอาการ์ดใบนี้ลงสนามได้เลยโอเคนี่ Lead S มารอบนี้มาในรูปแบบของ Sorcerer Supreme ประมาณนั้นนะมาในรูปแบบของนักเวทเลยนะครับผมค่าพลัง 5,000 นะครับมีไลฟ์5นะครับเป็นมาตรฐานนะมาตรฐานของการ์ดวันพีซนะครับแต่ความสามารถของ Leader ตัวนี้ก็คือเขาสามารถเอาการ์ดอีเวนต์นะครับมาบวกในการโจมตีหรือตั้งรับก็ได้ทั้งอีเวนต์และสเตทเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เล่น H เนี่ยก็จะเน้นอีเวนต์เป็นพิเศษฮิตของซองนี้สีฟ้าใบนี้คือคายะนะครับผมใครที่เล่นสีฟ้าเด็กนามิต้องใส่สีทุกคนนะครับเพราะว่าค่าไล่1พลัง0นะครับมีข้าง 2,000 และความสามารถของการ์ดใบนี้คือเมื่อลงสนามนะครับจั่วการ์ด2ใบทิ้งการ์ด2ใบคือเปลี่ยนมือการ์ดจังโก้นะครับติดไทป์อิสบูนะครับผมคอส5พลัง 6,000 ความสามารถของจังโก้ก็คือเมื่อลงสนามนะครับสามารถเลือกใช้เอฟเฟกต์1อย่างจาก2อย่างนี้ได้นะครับ1ก็คือจับลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ที่ติดไทป์อีสบูนะครับคอส6หรือต่ำกว่าขึ้นมาแอคทีฟได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและอีกความสามารถก็คือเลสคาแรคเตอร์ตัวนี้หรือเลสคาแรคเตอร์ของศัตรูคอสเท่าไหร่ก็ได้
ตัวนี้เป็นอีเวนต์ของสีแดงนะครับอันนี้คืออีเวนต์ที่ทำให้ใครหลายๆคนกลัวสีแดงกันทั่วบ้านทั่วเมืองสั่งใช้งานในเทิร์นของเรานะครับผมสามารถทิ้งการ์ดอีเวนต์นะจากมือ1ใบหลังจากนั้นเนี่ยจะสามารถ KO การ์ดศัตรูที่มีค่าพลัง 5,000 หรือต่ำกว่าได้1ใบและค่าพลัง 4,000 หรือต่ำกว่าได้อีก1ใบจ่าย3ทิ้งมือ1 KO 2ใบนะครับผมโคตรเก่งการ์ดใบนี้ก็คือมีค่าคอส6ค่าพลัง 7,000 นะครับตัวใหญ่น่าดูนะครับผมและเมื่อลงสนามเนี่ยลบด้ง1ด้งหลังจากนั้นให้ทิ้งการ์ดจากมือที่มีค่าคอส5นะครับผมและการ์ดใบนี้จะได้ลัคอ้อและนี่ครับด้งพิเศษของบล็อก03นะครับเป็นซีนที่ซันจิคาราวะเชฟนะครับเพื่อจะออกเรือไปกับลูฟี่พาวลี่นะครับผมอยู่สังกัดกาเลล่าคอมพานีนะครับผมคอส5พลัง 6,000 ความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อลงสนามนะครับจ่ายด้งเพิ่มอีก2ด้งเพื่อจะใช้ความสามารถก็คือหยิบด้งจากด้งเด็กขึ้นมาแอคทีฟเลยนะครับคือแบบพร้อมใช้งาน1ด้งและหลังจากที่หยิบด้งมาแล้วถ้าเรามีด้งทั้งหมด8ด้งหรือมากกว่านะครับสามารถ KO คอส4ได้ถึง1ใบโอเคใบนี้เป็นใบเสิร์ชของ CP นะครับก็คือคอส1พลัง 2,000 นะครับมีข้าง 1,000เปิด3ใบหยิบ CP 1ใบขึ้นมือนะครับยกเว้นตัวมันเองนะครับแล้วการ์ดที่เหลือเอาลงกองทิ้งโอเค MS5 นะครับไม่มีอะไรมากนะครับจ่าย1แล้วก็จับนอนคอส2ได้2ตัวแต่ฟิกเกอร์ของการ์ดใบนี้ก็คือจับนอนคอส5ได้1ใบโอเคโอ้ทุกคนเอ้ได้ PA PA ใบแรกของวันนี้โอ้โหกว่าจะมาPA มาแล้วตัวนี้คือเชฟขาแดงนะครับ PA ตัวนี้นะครับค่าคอส5มีพลัง 6,000 นะครับและมีเคาน์เตอร์ 1,000 นะติด1ด้งให้การ์ดใบนี้นะครับผมและถ้าการ์ดใบนี้โจมตีจนศัตรูเสียไลฟ์ได้นะก็จะทำการทิ้งการ์ด7ใบบนท็อปเด็กนะครับผมและยังมีความสามารถเมื่อลงสนามด้วยนะก็คือสามารถนำการ์ดคอส3หรือต่ำกว่าของฝั่งไหนก็ได้นะขึ้นมือเจ้าของนะครับผมและได้โม่2ใบนะครับนี่คือการ์ดอีกหนึ่งใบที่สีฟ้าต้องมีและผมได้ PA ว่าเย้ การ์ดใบนี้คือคาคุนะครับติดสังกัด CP9 นะครับคอส5พลัง 6,000 มีข้าง 1,000 นะความสามารถของการ์ดใบนี้คือเมื่อลงสนามนะครับผมจะต้องนะบังคับทำนะครับก็คือหยิบการ์ด CP9 จากแทชนะครับขึ้นไปใต้เด็กนะครับผมคือถ้าไม่มี CP9 ให้หยิบจากแทชความสามารถก็จะใช้ไม่ได้หลังจากนั้นก็คือสามารถ KO ศัตรู1ตัวที่มีค่าคอส3หรือต่ำกว่าได้อ่ะกล่องที่2นะครับไปไวๆนะโอเคตัวนี้เป็นใบดีของฝั่งสีฟ้านะครับผมซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่มีโกสต์แลในบล็อก03ครั้งนี้ด้วยนะครับก็คือการ์ดใบนี้มีชื่อว่าซงเอคิงนะครับสังกัดสไนเปอร์ไอซ์แลนด์นะครับผมคอส7พลัง 6,000 นะครับมีข้าง 1,000 นะครับความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยจะติดชื่อเป็นอุซบด้วยนะครับผมและเมื่อลงสนามเนี่ยสามารถนำการ์ดคาแรคเตอร์1ใบที่มีค่าคอส6หรือต่ำกว่าขึ้นมือเจ้าของได้นะครับและได้จั่ว2ทิ้ง2โอเคนี่ลีดเดอร์อารองนะครับผมลีดเดอร์ตัวนี้เป็นลีดเดอร์ที่ผมอยากเล่นมากนะครับน่าสนใจมากนะครับผมไปไลฟ์กับฟูลี่ดีอยู่รอบนึงแล้วแบบโอ้โหแม่งน่าเล่นมากค่าพลัง 5,000 มีเลือด4เพราะว่าเล่นได้2สีความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือติด2ด้งให้การ์ดใบนี้นะครับและเมื่อโจมตีต้องเลสด้งเพิ่มอีก1นะครับเพื่อที่จะนำการ์ดคาแรคเตอร์1ใบที่มีคอส4หรือต่ำกว่าที่มีทิกเกอร์จากมือลงสนามนะครับก็คือสามารถเติมบอร์ดได้เลยนะครับแต่คอส4โอเคได้ชาลอตลิลินคอส10ครับถือว่าดีครับดีๆเลยดีเลยการ์ดใบนี้ครับถ้าใครเล่นสีเหลืองอ่ะยังไงก็ต้องมีติดไว้นะครับอย่างต่ำๆคือ3ใบต้องมีนะครับแต่จะให้ดีต้อง4การ์ดใบนี้คือการ์ดชาลอตลิลินนะครับพลัง 12,000 นะครับผมความสามารถของนางก็คือเมื่อลงสนามเนี่ยครับผมถ้าลีดเดอร์ของคุณติดไทป์บิ๊กมัมไพเรตจะสามารถหยิบ1การ์ดจากท็อปเด็กไปไว้ท็อปไลฟ์ของเราได้และอีกฝั่งจะต้องหยิบท็อปไลฟ์ลงกองแทสคือเราได้ฮิล1อีกฝั่งต้องเสียไลฟ์ฟรีๆไม่ขึ้นมือด้วย1นะครับเพราะฉะนั้นดีมากนะดีมากๆนะครับอ่ะกองที่3แล้วไปเร็วๆ
การ์ดใบนี้เป็นการ์ดระดับ SR ของสีเขียวนะครับคือดอนครีกนะครับคอส6ค่าพลัง 7,000 นะครับเมื่อลงสนามเนี่ยคุณจะต้องทิ้งการ์ดจากมือ1ใบนะครับเพื่อที่จะ KO การ์ด2ใบที่มีคอส4หรือต่ำกว่าที่นอนอยู่นะครับผมและถ้าเมื่อโจมตีติด1ด้งการ์ดใบนี้จะดับเบิ้ลแอทแทคโอเคโอ้ตัวนี้ดีทหารเรือนะครับทหารเรืออิโชนะครับผมคอส8ค่าพลัง 9,000 ไม่มีข้างนะครับติด1ด้งนะครับผมในเทิร์นของเรานะคาแรคเตอร์ของอีกฝั่งทุกตัวนะครับในสนามจะลบคอส3ทันทีและเมื่อลงสนามเนี่ยยังมีความสามารถที่จะเลือกทิ้งการ์ด2ใบจากมือเจ้าของได้นะครับแต่อีกฝั่งเนี่ยต้องมีการ์ด6ใบหรือมากกว่าเท่านั้นนะครับปึ๊บโอ้ลิ้นอีก1ใบเฮ้ยได้ลิ้น2แล้วนะต้องเล่นเหลืองเหรอเหมือนบังคับนะมาเล่นเหลืองสิจ๊ะมาเล่นเหลืองสิจ๊ะอย่างเงี้ยปึ๊บเอ๊ะ นึกว่าจะไม่ได้ PA แล้วนะครับนี่ได้ PA แล้วเป็นคุโระนะครับผมว้าวสวยจริงๆอ่ะของที่4แล้วนี่ผมได้แล้วทั้ง PA ไม่ PA ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการ์ด PA นะครับเป็นอาร์ตพิเศษนะครับเป็นฟูลอาร์ตเห็นปะสวยในถ้าการ์ดไม่ PA ก็อย่างนี้นะครับไม่ PA การ์ดธรรมดาก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ PA เล่นมันก็จะแบบหรูหรามาห้าวครับโอ้ยเชยอุซอบ PA เฮียไอ้เฮีย PA แตกโอเคนี่ครับอาร์ตธรรมดานะครับกับอาร์ต PAนะครับโอ้ย PA สวยมากไอ้เหี้ย PA สวยสัสได้อุโซ PA ว่าปึ๊บโอ้ยเหี้ยโอ้โหเหี้ยเฮ้ยกล่องนี้ออกดีสัสไอ้เหี้ยอันนี้เป็น Lead S นะครับผมแต่เป็นอาร์ตพิเศษนะครับ PA เล่น S ไปดิถ้างั้นอ่ะถ้า S มาแล้วอ่ะเล่น S ไปเลยโอเคเฮ้ยออกสักทีนะครับอันนี้เป็นคอร์ส7เป็นอีเวนท์ที่ใครๆต่างก็เกรงกลัวความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือจ่าย7นะครับถ้าลีดเดอร์ของเราเป็นโปรตการ์ด DS นะครับสามารถ KO คาแรคเตอร์ของอีกฝั่งที่มีค่าพลัง 8,000 ได้นะครับและลีดเดอร์ของเราจะได้ดับเบิ้ลแอทแทคและบวก 3,000 ทริกเกอร์ก็คือ KO ศัตรูที่มีค่าพลังตั้งแต่ 6,000 หรือต่ำกว่าได้นะครับผมโคตรดีอันเนี้ยโอเคโหแม่งออกต่อๆกันเลยกล่องนี้ออก2ใบเลยปึ๊บโอเคได้ PA ครับใบเสิร์ชนะครับทวนให้อีกรอบนะตัวนี้ติด type CP9 นะครับคอส1ค่าพลัง 2,000 มีข้าง 1,000 ง่ายๆเลยครับก็คือเมื่อลงสนามนะครับเปิดการ์ด3ใบจากท็อปเด็กนะครับหยิบการ์ดที่ติด type CP ขึ้นมือ1ใบโอเคคอส5พลัง 6,000 นะครับมีข้าง 1,000 นึงด้วยนะโคตรโกงเลยนะครับในเทิร์นของเรานะครับเมื่อลงสนามนะครับสามารถ KO คาแรคเตอร์ของศัตรูที่มีค่าพลัง 3,000 หรือต่ำกว่าได้1ใบนะครับและเมื่อถูก KO นะเราสามารถทิ้งอีเวนต์จากมือ1ใบเพื่อที่จะชุบชีวิตกลับจากกองแท้ขึ้นมาตั้งบนสนามในสภาพเลสเป็นอีกใบนึงที่ต้องมีนะครับและตั้งไว้นี่เลยนี่ตั้งไว้นี่เลยก็ประมาณนี้ครับผมคิดอยู่ว่ามีใบที่ผมจะต้องใช้แต่ว่าขาดเยอะเลยไปลอสไปโลก็ยังขาดอีเวนต์คอร์เจ็ดตัวนี้ก็ยังขาดพุดดิ้งจังกับบิ๊กมัมได้เกินมาโซงเอคิงก็เกินนะครับโซงเอคิงเกินมายังขาดไปใช้งานเยอะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปหาแลกในกลุ่มนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะแลกหรืออยากจะเทรดก็ลองดูนะครับลองทักมาดูก็ได้ว่ามีใบไหนจะเทรดไหมอะไรเผื่อจะเทรดกันนะครับไม่ต้องซื้อขายแบบเทรดกันผมมีเกินคุณมีเกินแล้วมันเทรดกันได้พอดีก็โอเคครับไม่มีปัญหาสรุปผลนะครับ8กล่องเผื่อให้ทุกคนดูเป็นแนวทางนะครับในการหาซื้อการ์ดวันพีซของผมก็คือใช้วิธีการกระจายนะครับไปที่ต่างๆนะครับจุดเริ่มต้นมาจากทางหลุยโฮมนะครับพี่หลุยเขาเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้จับกล่องไม่แกะกล่องไปเล่นการ์ดไปแข่งการ์ดแต่ไม่เห็นมีคลิปแกะเลยพี่หลุยเขาก็ส่งมาให้ผมกล่องนึงเพื่อความสงสารแหละผมสงสารแหละเอ็นดูนะครับอยากเล่นแต่มันตอน01ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับหาเปิดไม่ได้02ก็มีเปิดแต่ก็แบบจุกจิกจุกจิกซื้อเศษมากกว่าอะไรเงี้ยทางตาหลุยเขาก็ส่งมาให้ผมกล่องนึงแล้วบวกกับว่า03มันเริ่มหาของง่ายแล้วผมก็เลยกล่องนึงมันยังไม่สะใจเว้ยเปิดซื้อมาอีกเพิ่มมาอีกนะครับผมแล้วก็เอามาเปิดให้ทุกคนดูนะครับผลประกอบการ8กล่องที่กระจายซื้อตามร้านต่างๆนะก็จะมีนี่ได้ Leader S มา1ใบ
นะครับ PA ทรงเอคิง1ใบนะครับอิโช PA 1ใบแล้วก็ PA เชฟขาแดงนะครับเซฟ1ใบที่เหลือก็ประมาณนี้เลยนะครับผมยังไงต้องขอบคุณมากนะครับหนอนเล่นหายไปนานนะครับแล้วก็มีคนถามถึงเป็นระยะนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเห็นยอดมันน้อยไงก็เลยแบบอ่ะทำมั่งไม่ทำมั่งเน้นรีวิวหนังเพราะนะเดี๋ยวนี้ก็เน้นรีวิวหนังก็คือแม่งทำกันแทบไม่ทันอยู่แล้วยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ